วัสดีค่ะวันนี้ก็เทปที่4ของแป้งนะคะคราวที่แล้วที่ออราชเนี่ยตั้งไว้ว่าบราซิลจะได้เป็นแชมป์ถ้าบราซิลได้แชมป์โลกคุณแป้งจะเลี้ยงอะไรพวกเราครับกินอีกแล้วค่ะแต่คราวนี้อาจจะทานอาหารที่บ้านและจะเลือกแต่เมนูเด็ดๆมาให้โดยเฉพาะจะโอเคปรากฏว่าร่วงกันเละตอนช่วงนี้งานเยอะมากๆอ่ะต้องอยู่บริษัทตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวจะแต่งตัวที่บริษัทและจะพาน้องๆเนี่ยกินหรูใช่เพราะว่ามีแต่คนบอกว่าเทปมาดามแป้งเนี่ยกินลุยมากก็มีเสียงจากแฟนบอกว่ามาดามแป้งแต่งแต่กางเกงยีนให้แต่งตัวสวยบ้างแต่ว่ามัวแต่ประชุมนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตไปแต่งตัวเสื้อสีบริษัทดีมากนะจ๊ะธรรมดาแต่งนี้ตลอดหรือเปล่าอ่ะเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาหนูฉีดอะไรมาบ้างวันนี้ก่อนเข้าซีนเนี่ยไม่ฉีดไม่เสียธรรมชาติวันนี้ก็เข้ามาสู่ห้องทำงานของแป้งอาจจะลกๆหน่อยนะคะวันนี้หมูเนี่ยเลขาท่านเลยค่ะออริจินอลก็น้องปูเนี่ยค่ะนะคะอยู่มาแบบว่าแต่ชีสวยนะเมื่อก่อนสวยมากตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ก็เข้ามาห้องทำงานนะคะใช้เวลาอยู่ในห้องทำงานเยอะมากเลยอะบางทีก็เลิก 2-3 ทุ่มเลยก็สงสารน้องๆที่เมืองไทยมากเลยเพราะว่ากจ.เรียกประชุมดึกตลอดพี่หน่องนะคะพี่หน่องนี่เป็นแบบขาดไม่ได้เลยอะไปไหนไปด้วยกันตลอดอะจริงๆเนี่ยรู้จักเขาครั้งแรกกี่ปีแล้วนะ10กว่าปีพูดถึงเรื่องความงามของคุณแป้งเลยหลายอย่างเลยแพรวให้ไปถ่ายคอลัมน์นึงอะแล้วก็รู้จักและรักกันมากจนทุกวันนี้ขาดไม่ได้เลยตัวติดมากสระผมที่นี่มีห้องสระผมด้วยเหรอไปดูได้ไปดูได้เก้าอี้นี่เลือกโดยพี่หน่องนะคะจริงๆซ่อนไว้ในห้องทำงานแต่ว่าวันนี้ใช้เป็นพิเศษโดยเฉพาะเป็นพิเศษก็จะแต่งตัวจากที่นี่เลยงั้นไปให้คุณแป้งสระผมก่อนนะคะแล้วรอมาแล้ว4ชั่วโมงแล้วก็จะรออีกแป๊บนึงโจพี่ต้องขอโทษโจมากเลยนะพี่หน่องมีเทคนิคแต่งหน้าคุณแป้งยังไงบ้างครับคุณแป้งเป็นคนที่แบบชอบแต่งหน้าแบบธรรมชาติผิวพรรณเราไม่ต้องมีอะไรต้องแก้ไขมากทุกคนก็แต่งให้มันดูสบายๆแล้วลุคที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจะไปไหนได้ใส่ชุดอะไรก็ได้คนจะคุ้นกับมาดามแป้งแบบว่าทำฟุตบอลเนอะจริงๆจริงๆไม่รู้ว่างานหลักนี่คือเป็น CEO บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนธุรกิจอย่างนี้ผู้หญิงเป็น CEO ก็น้อยนะคะชีวิตเนี่ยแบบไม่ได้โรดิกิบกุหลาบไงโจก็จะต้องเจองานอะไรที่มันแบบแข่งขันสูงๆสู้ๆค่ะลองชุดให้ดูนะคะเลือกชุดดีกว่าอันนี้ไปกินข้าวหรือว่าสีส้มสีส้มก็ได้ประเดี๋ยวชวนไปถ่ายภาพนิ่งกันก่อนถ่ายภาพนิ่งเหรอโอเคโอเคโอเคเราจะไปถ่ายผมแดงชัดๆเลยถ้าสวยสู้ฉันไม่ได้ใช่ไหมบอกมาเถอะอย่างงั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าสิงไม่ชอบสิงอยากได้แบบแคชชวลกว่านี้นะคะอันนี้สวยเลยใช่สวยจริงอืมสวยครับครับสามสี่ครับเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าสองโพสสวยงามขอโทษที่รอนานมากเลยค่ะไปไหนอะคะ stand by อ๋ออยู่หน้าอยู่หน้าโอเคไหมคะสวยโอเคแล้วอันนี้เบานะฮะโจ้ช่วยมองอย่างนี้นะจ๊ะสวยก็เหมือนนานๆไงนานๆจะได้ออกเซเลบล็อกที่แต่งกายหลายชุดให้แต่งตัวสวยงามชอบไปทานข้าวกันปะก็ต้องมารถตู้ชอบพวกเราหลายคนนะแต่รถตู้นี่ใช้ชีวิตบนรถเยอะไหมฮะเยอะค่ะเพราะว่าก็ไปต่างจังหวัดเวลาไปแข่งบอลคนขับที่อยู่ก็อยู่มาได้อยู่มาด้วยนานละหมูกี่ปีละ15 ปี15 ปีทำเป็นเสียงหล่อธรรมดาเสียงไม่ใช่อย่างนี้นะ เดี๋ยวนี้นะโจตื่นมาก็ต้องดูข่าวกลัวน้ำท่วมมากเลยอ่ะ เคยเจอประสบการณ์ไงน้ำท่วมตอนปี52อ่ะ ก็พี่ทำธุรกิจประกันไง มันก็ต้องแบบภัยธรรมชาติทุกอย่างมาฮะ แล้วก็จริงๆแล้วมันเหมือนเราเป็นที่รองรับความเดือดร้อนเนี่ยเป็นที่เยียวยาบรรเทาภัยให้กับลูกค้าของเราด้วยอ่ะใจหลักเยอะสุดแล้วใช้รถยนต์ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากจะเซลฟ์อินชัวร์แล้วก็เอาความเสี่ยงตรงนี้ไปวางให้กับบริษัทประกันแต่จริงๆก็ไม่มีใครอยากเกิดเหตุนะแต่ถ้าเกิดเหตุตอนนี้ก็ไม่มีใครอยากที่จะต้องไปเสียค่าซ่อมรถมากมายใช่ไหมฮะอย่างเพื่อนพี่บางคนน่ะเคยบอกว่าไม่ประกันเลยบอกเออทำเถอะพี่มาทำกับน้องหรือน้องดูแลอย่างดีเลยเออทำก็ได้แต่พี่ไม่ชนอยู่แล้วเอารถมาทำ4 คันจะเป็นคุณดุลช่องอาทิตย์แรกรถเบนซ์สปอร์ตพังอย่างรุนแรงนางก็แบบหัวเราะแบบสะใจไงพี่ก็จ้าทุกอย่างยิ้มได้ใครมาเมืองไทยประกันภัยดูแลเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุตั้ง
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ 500,000 รายอันนี้คือรถยนต์เหรอรถยนต์อย่างเดียวเลยฮะต้นปีจนถึงสิงหาคม 500,000 รายคือจริงๆเนี่ยนะมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุอะทางที่ดีที่สุดนะโจอยากให้ทุกคนขับรถในอย่างระมัดระวังอะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุอะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพามาร้านอาหารฝรั่งนะคะเมซองเดลาทราฟมีอะไรแนะนำบ้างเอ่ยวันนี้สลัดค่ะเป็นยูเอสลัดแล้วก็ซีซ่าสลัดค่ะแล้วก็ตัวที่อร่อยที่สุดที่ลูกค้าชอบทานก็คือเอสคาโบค่ะซีซ่าแล้วก็ร็อกเก็ตซุปทรัฟเฟิลก็อร่อยตัวเป็นสปาเกตตี้ล็อบสเตอร์ค่ะใช่ค่ะอันนี้โทรมาสั่งไว้แล้ววากิวมีเดียมนะคะก็กะเพราแหลมที่หนึ่งสุดท้ายกะเพราก็มาแต่แป้งคอนเฟิร์มแล้วกะเพราชวนทานก็ต้องทานจัดเต็มอยู่แล้วหอยจากฝรั่งเศสวันนี้เรายกระดับนะคะในมือไม้สั่นไปหมดแล้วก็หิวค่ะแบบหอยจุ๊บใช่ใช่ลูกตีทำหน้าเหมือนกับว่าอยู่ฝรั่งเศสใส่เสื้อดีนะรู้งานนะมาที่นี่นะต้องชูมาดานางบอกว่านางไม่ได้ตั้งใจนะคะเดี๋ยวหลังใหม่นะน้องเขาทำงานยังไงอ่ะหลังใหม่นะทัฟเฟิลซุปนะคะอันนี้อร่อยคือทานแล้วคอนเฟิร์มขอบคุณท่านนะคะคือเหลือบตาไปเห็นตีทานแบบแล้วตัวนะคะดูนะคะเห็นไหมตัวที่ไหนสุดยอดสกุลนครสกุลนครล็อกเก็ตอร่อยมากอร่อยอ่ะแต่พี่ไม่ทานเนื้อนะก็สั่งเนื้อว่าคือเป็นปกครับผมสั่งให้โจโดยเฉพาะค่ะขออีกสิบทีครับผมได้ได้ค่ะได้จัดไปไปรับเก้าอี้นะไปชอบมากแกมโบเอ็กนะคะก็อร่อยนะคะเอาละถ้าอาหารเริ่มทยอยมาตามสไตล์มาดามแป้งนะจัดเต็มแล้วตัวที่ทำให้เส้นอร่อยมากขึ้นก็คือตัวที่เป็นเนื้อปูถูกได้เลยอันนี้อร่อยโจแล้วพอได้ข้างมาปุ๊บก็มีพระเอกอีกหนึ่งจานโผล่มาล็อบสเตอร์แย่งซีนกันทีเดียวแต่จานนี้อร่อยนะคะเคยทานแล้วนะคะปูทะเลนะคะตัวล็อบสเตอร์มันจะเป็นล็อบสเตอร์สดทีนี้เนื้อล็อบสเตอร์เนี่ยนุ่มทั้งหนึบอันนี้เราก็ลูกผสมนะคือเราก็อดไม่ได้นะคะต้องสั่งกะเพรามานะคะซึ่งร้านนี้ก็ทำพิเศษมีกะเพราซึ่งอร่อยมากกะเพราแกะนะคะก็วันนี้อิ่มอร่อยเลยนะคะแต่จริงๆยังขาดขนมหวานแต่ว่าแป้งเป็นคนไม่ค่อยทานของหวานเดี๋ยวให้น้องๆสั่งกันเองนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันเทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคือปีหน้านะคะบอลหญิงไปแข่งบอลโลกนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะยังไงก็จะต้องชวนโจไปโจขออนุญาตเจ้านายในปีหน้าฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะปีหน้าแน่เออปีหน้าเขาไม่ทำเซเลบร้องกันตายแล้วขอโทษค่ะช่วยกันมาดูเยอะๆใน YouTube ด้วยนะคะ